พญาเสือก็ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับทั้งหน่วยงานป้องการรักษาป่าเบิงการอุทยานแห่งชาติภูลังกาตำรวจทหารเข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่24ครับหมู่ที่6บ้านโดนสว่างตํบลดงบงังอําเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงการครับไปพบไม้พยุงจํานวน40ท่อนแล้วก็ไม้พยุงแปรแร,รูปแล้ว36แผ่นเหลี่ยมเลื่อยวางเลื่อยวงเดือนนะครับขนาดใหญ่จํานวนหตัว รถไถนาเดินตามที่ดัดแปลงเป็นเครื่องจักรกลสำหรับหมุนเลื่อยวงเดือนครับคดีนี้เป็นการขยายผลหลังสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่อำเภอสนามใชยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวจนทราบว่าเคลื่อนย้ายมาไว้ที่บบ้านดังกล่าวโดยขณะเข้าตรวจค้นนะครับพบนางสาวสิริลักษ์ทองคําดีที่อยู่ในบ้านก็ให้การว่าไม้พยุงทั้งหมดเป็นของพี่ชาย ชื่อนายโวยชัยทองคำดีอายุ24ปีที่นำมาไว้เมื่อช่วงเช้าและมีนายทุนจากสพปาวสองคนมาติดต่อขอซื้อแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้ขงข้าหาร่วมกันทําความผิดพรบรป่าไม้ควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพเหล่าหลวงดำเนินคดีกันต่อไปครับ